กันกับช่อง DIY ตามใจชอบคลิปนี้มาพับปลาใบเตยกันนะคะน่ารักดีค่ะใบเตยก็กลิ่นหอมๆมาดูวิธีการทำกันนะคะก็เตรียมใบเตยนะคะแกนกลางค่ะให้ตัดออกนะคะใบเตยใบหนึ่งก็จะได้ปลา1ตัวนะคะก็ความยาวประมาณ14นิ้วนะคะยาวก็ตัดออกค่ะเวลาทำก็ให้หันส่วนด้านในเข้านะคะแล้วก็พับแบบนี้นะคะพันมือค่ะ2ครั้งอีกใบหนึ่งก็พับแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปอีกอันหนึ่งก็สอดนะคะจะได้แบบนี้แล้วก็ใบเตยอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ด้านบนค่ะก็ให้สอดเข้าไปอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านใบเตยอีกด้านหนึ่งก็สอดเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยดึงจับให้สวยงามในส่วนที่เหลือก็พับนะคะเพื่อที่จะทำให้ท้องปลาอ้วนๆก็สอดเข้าไปทางหางนะคะจะเป็นตัวปลาที่อ้วนๆค่ะท้องอ้วนๆท้องป่องๆแล้วก็ตัดครีบปลาแล้วก็หางปลานะคะซึ่งก็จะได้ปลาที่น่ารักแบบนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ